เรื่องราวกำลังสนุกเลยค่ะแล้วก็เข้มข้นมากๆสำหรับซีรีส์ Thank You Teacher ค่ะเรื่องราววุ่นวายต่างๆก็ผ่านไปไม่นานทำให้โกะนานได้เห็นชีวิตของนักเรียนที่มีทางเดินที่แตกต่างกันและอีกไม่นานค่ะเด็กๆก็ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้รู้สึกว่าอ๋อจริงๆวิชาแนแนวมันต้องเตรียมงานเยอะกว่าที่เราคิดเยอะเลยรวมถึงจำนวนนักเรียนที่เขาต้องดูแลเยอะมากเราก็บางทีเราอ๋อทำไมตอนนั้นครูถึงไม่หาข้อมูลให้เราเลยนะอ๋อครูเขางานเยอะจริงๆค่ะข้อมูลสำหรับเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เนาะแต่ละคนมีความสามารถสิ่งที่พิเศษในตัวเองที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่ครูจะต้องแบบเหมือนบอกให้แต่ละคนได้อย่างดีที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆจริงๆเดินทางมาถึง EP 12แล้วค่ะสำหรับซีรีส์เรื่อง Thank You Teacher และใน EP นี้นิชาพยายามจะสอบเข้าแพทย์จุฬาให้ได้แต่นิชาก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยทำให้เธอนั้นไม่มั่นใจในการสอบดังนั้นกบจึงเข้ามาแนะนำเรื่องการสอบของนิชาได้ข่าวว่าตามไปจนถึงลานยายแฟงเลยเหรอหน้าที่คุณเนี่ยคือทำให้เด็กห้องกิฟต์เข้ามอท็อปไฟให้ได้เราสอนกันอยู่เนี่ยวันละ5ถึง6วิชาเราต้องเพิ่มเป็นวันละ8วิชาแค่ติวหลังเลิกเรียนพวกหนูก็จะตายแล้วอะแล้วเราจะมาห่วงเรื่องเด็กสอบติดไม่ติดหรือว่าจะห่วงชีวิตของเด็กคะไม่รู้ละคุณจะต้องผลักดันให้เด็กของเราสอบติดมหาวิทยาลัยท็อปไฟให้ได้Thank you teacher ออกอากาศทุกวันศุกร์และเสาร์ค่ะเวลา 20:00 นทั้งช่อง True Asian Mall 120และ239ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ